วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมา2วันหรือเปล่านะครับก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะแต่ก็แวะมานะครับทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็คงจะเป็นการอัปเดตของสินค้ารถเหล็กที่ผมได้ไปช็อปใน 7-Eleven นะครับหลักๆเลยก็ไหนอ่ะนี่เซตนี้นะครับเซตน่าจะเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรLamborghini Huracan กับ Benz นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่จะมารีวิวนะก็เป็นชุดซีรีส์ของไต้หวันนะครับเป็นรถเก็บขยะนะครับในซีรีส์นี้ก็มีหลายแบบเลยนะครับก็ผมเอามาวันนี้จะมารีวิวเจ้ารถขยะนะแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งได้มา179บาทก็เพิ่งได้อะแหละนะเขาเก็บรถตู้กันหมดแล้วผมยังไม่มีรถตู้สักคันเลยนะครับก็ทยอยเก็บนะครับช่องเราก็ไม่ค่อยได้อัปเดตของทันเขาหรอกนะครับเก็บตามหลังตลอดนะวันนี้เดี๋ยวจะมาอัดบล็อกเจ้าตัวนี้นะครับจากมาจูเรตมาประกอบฉากนี่เลยที่โรงล้างพอดีว่าแกะมาจะคุ้มไหมแล้วก็เทียบกับสกิลรถที่เป็นรถเหมือนรถขยะคันอื่นนะครับเจ้าปูทูมิก้าพวกพอดีบ้างว่าเมื่อเทียบงานของมาจูเรตเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะแกะแคทอย่างแรกก็มาดูที่รูปร่างหน้าตาก่อนนะครับสังเกตว่าแพ็คมาจูเรตตัวนี้จะมีภาษานะครับภาษาไต้หวันแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเป็นซีรีส์มาจากไต้หวันนะสังเกตว่าเมื่อเทียบกับแพ็คเจ้ามาจูเรตคันอื่นจะไม่มีภาษาด้านใต้ตรงนี้นะแต่เป็นแพ็คของไต้หวันมีตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรูปแท็กซี่ไต้หวันนั่นเองในซีรีส์นี้ก็จะมีอยู่หลายคันประมาณ5คันหรือ6คันนั่นแหละนะไปเปิด Google ดูนะครับตัวนี้หน้าแพ็คก็เช่นเคยมาจูเรตจะตั้งอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นลายเส้นนะครับมาจูเรตไต้หวันลิมิเต็ดก็ประมาณนี้เลยนี่นำเข้าตรงนี้นะช่องเราแทกแบบไม่ค่อยเก็บแพ็คเท่าไหร่นะครับก็แกะออกมาให้เห็นเลยจะเรียวโอ้มีน้ำหนักพอสมควรนะดีเทลก็เหมาะที่จะเอามาประกอบเมืองนะครับเพราะว่าผมใครที่ตามช่องซีเก้งทอยเนี่ยจะชอบเก็บรถในแนวที่เป็นลักษณะของเมืองอยู่แล้วนะครับล้อก็ใหญ่ดีนะเป็นล้อทรง10ล้อเลยนะครับตัวนี้อ่ะดูใต้ท้องกันสักหน่อยนะนี่นะครับงานไต้หวันก็นี่ครับปี19พอดีนะครับเขาไม่บอกว่าเมคอินอะไรนะตัวนี้เห็นไหมอ๋อเห็นนี่ไงเมคอินไทยแลนด์นะครับนี่ไทยแลนด์ตรงนี้นะครับรายละเอียดใต้ท้องก็เป็นหมุด2หมุดอย่างนี้เลยนะครับก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยคันนี้นะครับเป็นภาษาไต้หวันไม่รู้มันอ่านว่าอะไรใครแปลได้บอกผมดีนะรายละเอียดนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซ้ายหัวลากแมนนะครับนี่ชอบตรงที่ว่ามันเปิดได้นี่ไงทีเด็ดเลยนะครับซ่อนตังเมียใส่ไว้ในนี้นะครับนี่ดีเทลดีเยี่ยมเลยนะผมชอบนะครับเพราะว่ามันแปลกดีอ่ะวางในฉากของผมเลยดีกว่ามันต้องวางอยู่ในฉากสุสานรถนะครับก็เป็นสเกลลืมดูสเกลเท่าไหร่เนี่ย1ต่อ87โอ้ทำคันใหญ่มากเลยเนี่ยถ้าเป็นสเกล1ต่อ87คันถือว่าใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับลองเทียบกับเพื่อนๆ เจ้าโทมิก้าคันนี้สเกลเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่บอกด้วยอ่ะวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับวางคู่กับโทมิก้าแล้วกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบขนาดนะครับนะรถแนวนี้วางอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยถือว่ามันสวยนะครับอ่ะให้เปรียบเทียบด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับนี่นะนี่นะครับมันสวยดีถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคันพวกนี้นะครับก็มันเป็นรถที่ออกทรงรถบรรทุกนิดนึงนะครับนี่คร่าวๆของมาจูเรตถือว่ารายละเอียดดีเทลไม่ได้ด้อยไปกว่าค่ายอื่นเลยนะถ้าเกิดหัวลากแมนตัวนี้นี่ถือว่าคุ้มราคาเลยนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับหมอนที่จะเอาไปเสริมเด่นให้รถคันโปรดของคุณมันต้องมีรถแนวเก็บขยะอย่างนี้บ้างแหละนะวันนี้ซีเก้งทอยแพ็คคันนี้ก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นอะไรอีกนะช่วงนี้บ้านรถบังคับเหลือเกินเล่นแต่รถบังคับนะครับหุ่นยนต์ฉากเดโอโลมายังไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวจะทยอยอัพลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ติดวิ่งแบบพี่ตูนนิดหน่อยโอเคเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ